สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ำเกินเธอนะฮะแล้วตอนนี้ก็เขาก็เอาพวกกาแฟกาแฟมาขายนะครับกับบรรยากาศแบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับผมก็มาแล้วรอบหนึ่งอยู่ตรงด้านโน้นฮะอยู่ตรงโน้นครับแล้วก็วันนี้กลับมาอีกรอบนึงครับต้องอยากรู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับตลาดน้ำเกินเธอเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ของเวียดนามทางตอนใต้ครับก็จะมีคนเขาเอาของมาขายนะครับของที่มาขายเนี่ยก็จะเป็นพวกผลไม้ผักแล้วก็อาหารนะครับส่วนเรือที่ท่านเห็นเนี่ยคือเรือสำหรับเขาขายของนักท่องเที่ยวครับกาแฟก็อยู่ที่เมืองเย็นเมืองเย็นก็ตกว่า15บาทครับท่านจะได้บรรยากาศการกินกาแฟอยู่ในเรือแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับก็เสิร์ฟไปนะครับใครต้องการกินกาแฟนี่ครับยังจำได้สมัยก่อนนี้ผมมาล่องเรือผมก็เช่าเรือจากตรงนี้ไปนะข้างหน้านี้เป็นตลาดน้ำแล้วครับมาดักหน้านะครับนี่ครับแม่ค้าของเราน่ารักไปแล้วครับขอบคุณครับที่มาขายเดินทางต่อไปครับได้แล้วครับกาแฟ2แก้วเป็นการต้อนรับครับทางซ้ายมือนี่เป็นโรงแรมที่ผมเคยพักนะครับนะครับแล้วก็เรือผลไม้กำลังจะมาฮะนี่ครับขายมะม่วงครับโอเคเห็นดูรอบๆครับตรงนี้เนี่ยรอบๆเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมแต่ว่ามีอยู่ไม่กี่แห่งครับอยู่ด้านบนนักท่องเที่ยวไม่นิยมมาพักที่นี่เขาจะพักกันที่เกินเธอจากเกินเธอก็จะเช่าเรือจากเกินเธอแล้วก็ล่องเรือชมมาที่นี่ครับทำให้ที่พักตัวนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็เรากำลังจะถึงด้านหน้านี้นะครับนี่ครับและด้านหน้าที่ท่านเห็นนี่ก็คือตลาดน้ำเกินเธอครับชมกันเลยครับผมนี่ครับจำเรือกำปั่นหลายๆลำครับก็มาเกาะรวมกันนะฮะเป็นเรือขายส่งต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะชมไปด้วยกันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับผมมิสเตอร์เซียเที่ยวสะใจนะครับเที่ยว AEC นะฮะเดี๋ยวผมแชร์ในบล็อกแชร์ที่ถือว่าชมไปพร้อมๆกันเลยครับกับบรรยากาศของตลาดน้ำเกินเธอครับนี่ครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วนี่ครับก็ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมเลยครับเรือนี้ขายสับปะรดนี่ครับขายสับปะรดโอ้ช่วงนี้เป็นฤดูกาลสับปะรดนะขายสับปะรดนี่ครับเรือร้านอาหารอยู่ตรงนี้ฮะแต่ละเรือก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะขับเรือมาเพื่อที่จะมาซื้อของที่นี่อีกทีนึงครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไอ้แล้วผมรู้สึกว่ามันคึกคักมากกว่านี้หน่อยนึงฮะเนี่ยเรือสับปะรดชมกันไปครับนี่ครับเรือเล็กๆเห็นไหมครับเรือเล็กๆเนี่ยเขาก็จะมาซื้อของแล้วก็กลับไปขายนี่อีกลำนึงครับเรือสับปะรดครับอยู่นี่ครับนี่โซนแรกนะครับน่าจะเป็นโซนแรกที่จะขายสับปะรดก่อนโซนอื่นน่าจะมีเพิ่มเติมนะครับเอาค่อยดูไปครับปีกสับปะรดเป็นไงฮะ
ตรงนี้สับปะรดครับนี่ครับเรือขายกาแฟฮะจะไม่เห็นเรือขายอาหารครับไอ้แล้วผมมานี่มีเรือขายหมูปิ้งด้วยครับนี่เป็นนี่ครับเป็นเรือนอนเรือแบบนี้เนี่ยเขาจะนอนอยู่ในเรือได้เลยมามีเอาสุกเยอะครับอ๋อนี่ครับเรือขายมันแล้วครับตัวนี้ขายมันขายมันครับนี่ขายมะพร้าวโอ้ขายมะพร้าวขายมังคุดครับทุกคักทุกคักขายเผือกครับยังทุกคักเหมือนเดิมครับตลาดนี้เนี่ยถ้าเกิดมาเช้าเกินไปนะผมเคยมาตอนประมาณ 5:00 น.ซึ่งมันยังมืดอยู่จะไม่มีคนขายฮะคือเหมือนกับเขาจะไม่เริ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาสายสักนิดนึงก็จะโอเคเลยขายหัวหอมมะเขือเทศโอ้ครับทอมาโต้ยอดครับนี่ลำนี้มาซื้อของซื้ออะไรเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดนี่คือขายมะพร้าวใช่ไหมครับมังแก้วแก้วเลยขายเลยหมากครับโอ้โหครับขายหมากนี่ครับอันนี้เขาซื้อมาแล้วส้มโอครับส้มโออีก 3-4 วันจะเป็นเทศกาลเต็ดแล้วครับก็เขาก็จะขายส้มโอกันด้วยครับลงสมอเรืออย่างนี้เลยครับยาวความยาวน่าจะถึงประมาณสัก500เมตรหรือ1กิโลครับความยาวของตลาดนี้ครับไม่เห็นครับโอ้ผมเห็นเรือฟักทองแล้วครับเรือฟักทองจะอยู่ข้างหน้าแล้วครับตอนนี้เต็มอิ่มไปแล้วครับอัดกันเต็มๆไม่ตัดต่อคลิปเต็มๆไม่ตัดต่อของผมมิสเตอร์ฟัสเซียครับตลาดน้ำเกินเธอปี2562ครับหรือ2019นะครับห่างจากเมื่อครั้งที่แล้วประมาณ 5-6 ปียังมีเสน่ห์เหมือนเดิมครับก็แนะนำครับให้มาเที่ยวกันนะครับไม่ยากครับอย่างที่บอกไปแล้วคือตัวจากโฮจิมินห์มาง่ายที่สุดฮะขายครบนี่ครับฟักทองที่ผมบอกอยู่นี่แต่ละเรือนี่เขาจะมีเป็นทะเบียนเรือด้วยนะครับนี่ครับเขาจะแฝงไว้อย่างนี้ครับบอกว่าเขาขายอะไรนี่ฮะนี่ครับเห็นครับขายฟักทองก็จะแขวนฟักทองไว้ตอนนี้น่าจะใช่นะเจมส์ดาวบัวนะโอ้โหครับยังมียาวต่อไปเลยครับสุดยอดเลยครับผมเรือขายบั๋นหมี่ครับก็คือแน่นอนครับเวลาที่ชาวบ้านเข้ามาค้าขายเราก็ต้องหิวนักท่องเที่ยวเองก็อยากจะได้บรรยากาศของการกินด้วยกินในเรือเพราะฉะนั้นก็มีอาหารขายครับอันนี้เรือแตงโมนี่เรือขายแตงโมน่าจะกินนอนเพราะดูแล้วเนี่ยมีเครื่องทำครัวอยู่ในเรือด้วยนะนี่ห้องน้ำอยู่ไหนอยู่ท้ายเรือแล้วใกล้จะโอ้น่าจะประมาณเกือบกิโลเลยครับเรือแตงโมครับเรือแตงโมตรงกันต่อไปครับ
นี่ครับเรือขนานโมครับก็เรือส่วนแตงโมและเดือดอกไม้เรือขายดอกไม้ครับนี่ครับแตงโมซ้ายมือนี่ขายกันเป็นลำเป็นตันเลยนี่ครับขายจากลำเล็กถ้าลำใหญ่มาขายลำเล็กๆอีกทีนึงจะได้ขายสะดวกขึ้นใกล้จะหมดนะครับดูว่าส่วนใหญ่ก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับตรงนี้เรือดอกไม้อยู่ด้านหน้านี่ครับกาแฟใจเย็นเลยนะครับพี่ส่วนแตงโมนะครับเต็มอิ่มเลยครับตลาดร้างเกินเธอนี่ครับถ่ายสองเรือเลยจะติดผมอยากรู้ออกมาจากไหนเหลือเรือสุดท้ายเนี่ยนะครับก็สรุปว่าโซนแรกเป็นสับปะรดแล้วโซนหลังก็จะเป็นแตงโมโดยที่มีเรืออื่นๆแจมบ้างแต่หลักๆของผลไม้ช่วงนี้ก็เป็นสับปะรดกับแตงโมครับซึ่งเกี่ยวกับเทศกาลเต็ดด้วยเทศกาลเต็ดเนี่ยเขาคงจะซื้อพวกแตงนี้ไปไหว้ไปอะไรเนี่ยเกี่ยวเรือบันหมี่นักท่องเที่ยวขายนักท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางมาจนสุดทางครับของOkay, the first we are in the middle of the lodge market. Now we will go to the side for our room with pet as you look the local life.Please dry my hands so heavy, dangerous to someone for the... This one left my hands so heavy, dangerous. นี่ก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับโอเคคงจะดูถ้าฝั่งเดียวแล้วกันครับฝั่งนี้ก็คงมันจะย้อนแสงนิดนึงครับ And now we have looked in front to the boat that set up one the bamboo tree. If they want selling some fruit or some vegetable, they get some fruit or vegetable on the bamboo tree. They have looked on the bamboo. We have carrot, carrot or onion.ลำไหนขายอะไรก็จะต้องแขวนสิ่งนั้นไว้บนนะคนเขาจะได้รู้เรือลำเล็กเขาจะมาซื้ออีกทีหนึ่งเห็นไหมครับบนไม้ไผ่โอเคครับคงจะขอจบคลิปนะครับก็คงจะขอจบคลิปแนะนำของตลาดเวนประมาณเท่านี้ก่อนครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะชมเป็นลักษณะภาพนิ่งซึ่งมันจะถ่ายเก็บความละเอียดได้ชัดกว่าเพิ่มเติมไปด้วยนะครับอย่าเพิ่งปิดนะครับดู
ตลาดน้ำเกินเธอในเวอร์ชั่นของภาพนิ่งต่อนะครับขอบคุณและสวัสดีครับจาก MR Asia AC ครับ